นี้เรามาพบกับ EP OP ตอนที่5กันครับสำหรับนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนเมธอดจัดรับค่าพารามิเตอร์เข้ามานะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำขาดพารามิเตอร์กันนะครับโดยปกตินั้นเนี่ยเวลาเราเขียนเมธอดเราจะก็แบบนี้นะใช่ไหมครับใช่ไหมครับซึ่งเมธอดที่เราได้นี่คือจะไม่มีค่าพารามิเตอร์รับเข้ามาในครั้งนี้เราจะมาเขียนการส่งพารามิเตอร์เข้าไปในเมธอดของเราครับผมก็กำหนดเนมเป็นเซนแบบนี้ครับผมก็พิคโคจะเหมือนกับตอนที่เราเขียนฟังก์ชันรับค่าเข้าไปนะครับจะเขียนออบเจกต์รองรับนะคือเราได้กำหนดค่าพารามิเตอร์เข้าไปในเมธอดของเราแล้วครับในเซสชันนี้ครับผมมาดูดิว่ามันจะออกมาออกมาเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเราไม่ใส่ค่าเข้าไปมันจะเจอเออร์ทันทีนะครับมันบอกว่าค่าอาร์กิวเมนต์เนี่ยของเซตแวลูของเราเนี่ยต้องใส่2ตัวแต่ในที่นี้เราใส่เท่าไหร่ครับใส่ตัวเดียวมันก็เลยเออร์นะครับวิธีการแก้ปัญหาคือให้เรากำหนดค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ของเราเข้าไปนะครับก็จะหายเห็นครับคือกำหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มแรกเข้าไปค่าพารามิเตอร์เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ว่าสมมติว่าเรากำหนด propertyแบบลักษณะที่ต้องไม่ต้องการจะให้เข้าถึงได้จากภายนอกนะครับผมก็กำหนดอย่างที่เราเคยเรียนไปในครั้งก่อนๆนะครับก็คือค่าตัวแปรนะค่าตัวแปรในเมธอดเนี่ยมันจะมองเป็นคนละตัวกับค่า property ที่อยู่ภายนอกครับแม้ว่ามันจะชื่อเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับว่า property ก็คือตัวแปรของคลาสนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะใช้ property ของคลาสก็คือการกำหนดเป็นไงครับ string d ใช่ไหมครับถ้าตามที่ name เท่ากับอันนี้คือเรากำหนดให้ค่า property ชื่อ name เนี่ยมีค่าเท่ากับ name ที่เราส่งมาในการเดียวกันก็ string user name กันก็ให้รับค่าให้มีค่าเท่ากับค่า parameterชื่อจริงครับใช้ไปรูปก็คือใช้ไปรูปเข้าไปก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเลยเก็บเออทำจริงนี้ก็คือผมทำการโปรเทคทำการซ่อนสตริงเนมสตริงตัวเนมให้ใช้งานได้เฉพาะในคลาสนี้นะครับโดยผมอยากจะเซตค่า2ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ชี้มาไปโดยตรงผมได้ทำการสร้างเมธอดมาชื่อว่า set value นะให้รับค่าพารามิเตอร์มา2ค่านะครับจากนั้นเนี่ยก็จะให้มันก็จะให้ property name เนี่ยทำการรับค่าพารามิเตอร์ชื่อ nameแล้วก็ property username รับค่าพารามิเตอร์ชื่อ username จากนั้นผมก็จะสั่งให้มีการ get value ก็คือแสดงค่าพารามิเตอร์ของเรานะครับออกไปจากนั้นผมได้ทำการสร้าง object เพื่อรองรับ class ของพารามิเตอร์นะครับ
แล้วผมก็สั่งให้ OBJ เนี่ยทำการเซตแวลูสองข้างเราเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็สั่งให้โชว์เลยเก็บแหวนคือมันไม่ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรีเทิร์นอย่างเดียวไม่ได้เอ็กโคครับดังนั้นถ้าเราจะให้มันแสดงค่าต่อเอ็กโคนี่นะครับรีเทิร์นก็คือการรีเทิร์นค่าออกมานะครับไม่ได้สั่งให้มีการแสดงผลนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับง่ายครับถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนอย่างนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอย่างนี้เห็นครับเราไม่ต้องมาชี้อะไรเพิ่มเติมเราแค่กำหนดตามค่าเมธอดเข้าไปเองแค่นี้เห็นไหมครับง่ายไหมครับนะแล้วก็ป้องกันการเข้าถึงนะครับนะครับนะครับนะเป็นไงครับการเขียนคลาสเราเริ่มจะเห็นคุณค่าของการเขียน OP แล้วนะครับนะก็เป็นอะไรที่ง่ายนะครับนะง่ายมันไม่ใช่อะไรเรื่องยากนะครับถ้าเราศึกษาอย่างตั้งใจนะครับนะไม่ได้ร้อนครับจากบทที่1บทที่4เนี่ยผมก็ได้อธิบายวิธีการใช้งานนะครับนะทําทีละขั้นตอนนะครับนะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดผมอยากจะใส่ข้างเนี่ยก็กำหนดไหนอยากใส่ไปยึดเข้าไปสามารถที่จะรับค่าได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับที่จะเซ็ต value บางตัวก็ได้อย่างเช่นที่จาว่านิยมก็จะเป็น public function set name indeed ทำการรีเทิร์นสิ่งที่เมนต่อไปซึ่งทีเนี้ยภาษาเจ้าว่าจะมันใช้ครับเราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับก็มีความเป็นนี่ครับมันก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะก็จะแยกตัวต่อตัวเลยนะลองสักตัวหนึ่งก็คือ function study study unit name นะครับ studyI'm going to get the O, U, K, 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 U, K
ผมในการฝึกแบบซิลโอวิเจเพื่อนี่ครับระบบของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนะมีการทำให้เรารู้ว่าเม็ดต่อแต่ละตัวนี่มีอะไรอะไรนะครับนี่คือการล็อกค่านะครับเอาละก็เม็ดต่อในการล็อกเอาในวิเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมันไม่มีอะไรยากนะครับนี่ก็ให้ท่านลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก็จะพบว่ามันง่ายนะครับมันเรียนรู้ง่ายมากถ้าเกิดท่านไม่เคยเขียนจาว่าแล้วเรามาลองเขียนแบบ OOP เนี่ยเมื่อท่านไปจับจาว่าท่านก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหรือไม่ก็ไปจับดอทเน็ตเนี่ยก็จะเข้าใจในการเขียนพาร์ทมากยิ่งขึ้นครับโอเคก็วิดีโอที่นี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับไว้พบกันตอนใหม่นะครับสวัสดีครับ